สดๆเลยก็เลยเริ่มสงสัยแล้วก็พยายามที่ปอกงพยายามที่จะให้เขาส่งรูปมาให้เขาอัดเสียงมาเขาก็ไม่ยอมส่งเสียงแล้วก็วันที่8ตัวเย็นผู้ที่เสียชีวิตได้พบว่าจะไปเที่ยวไต้หวันแล้วก็คนที่ทับไปถานเขาก็ไม่ตกแล้วรูปนะเป็นรูปเก่าแล้วก็ทางฝ่ายผู้หญิงเพื่อนของผู้หญิงก็มาติดต่อที่ติดต่อฝ่ายชายให้เขาส่งรูปมาเขาก็บอกว่าเครื่องมีปัญหาแล้วก็ติดต่อไม่ได้สังคนใช้ไม่มี Wi-Fi อะไรต่างๆก็ตามไปเรื่อยๆแล้วก็วันที่18ประมาณ6โมงกว่าแล้วก็เพื่อนที่อยู่พัทยาได้ดูข่าวดูจากโซเชียลว่ามีผู้ที่เสียชีวิตใส่อยู่ในกระเป๋าลอยนิ้งทะเลแล้วก็เขาก็เลยส่งมาแล้วก็ให้เบอร์ของตำรวจมาผมก็เลยโทรไปที่191ในขณะเดียวกันผมโทรไปที่191เสร็จแล้วผมก็เลยโทรหาที่ตำรวจที่นี่ตำรวจก็ส่งรูปมาผมก็ส่งให้เพื่อนที่จีนให้คุณแม่เขาดูในนั้นยังไม่ชัดเจนว่าใช่หรือไม่แต่ก็เอ่ยใช่ว่าน่าจะใช่แล้วผมก็เลยรีบเดินทางจากกรุงเทพมาที่พัทยาแล้วถึงที่นี่ตำรวจให้ดูรูปของศพมันมีจุดหลายอย่างคือแสดงชัดเจนว่าเป็นของแน่นอนเราก็เลยยินยอมกับทางตำรวจอันนี้ก็คือความเป็นมาครับแล้วระหว่างที่ว่าเราติดต่อฝ่ายผู้หญิงไม่ได้แต่ว่าอยู่กำลังปีที่ไต้หวันแล้วก็เพราะว่าผมมีลูกอายุประมาณ2เดือนกว่าเขาบอกว่าเอกสารไม่ครบไม่สามารถออกจากตม.ของไต้หวันได้อันนี้ผู้หญิงมีลูกใช่ครับ2เดือนกว่าใช่ครับผู้ชายผู้หญิง
คือมีลูกพ่อออกมาแล้วสองตัวก่อนติ่งมีติ่งชายเหรอผู้ชายครับแล้วรู้ไหมว่าสาเหตุที่เขาทำร้ายภรรยาเนี่ยคือเกิดจากอะไรคือที่เท่าที่ทราบคือเขามีเยืมเงินการเยืมเงินจากฝ่ายหญิงย่าๆของฝ่ายหญิงมาประมาณหลายดังแล้วก็เขาเคยเกิดคดีหลอกลวงขายตั๋วคอนเสิร์ตของดาราดังที่ไต้หวันน่าจะใช่แล้วก็ซึ่งทั้งผู้ที่เสียหายที่เมืองจีนเขาก็ไปแจ้งความแล้วอันนี้คือผู้ชายหรือผู้หญิงผู้ชายครับผู้ชายคือมีคดีพวกนี้อยู่ใช่ครับแล้วก็เขาก็ผู้ชายก็มีคดีที่ไทยด้วยเพราะว่าผู้ชายเคยเล่าให้ผู้ที่เสียชีวิตเพื่อนเดนภรรยาเขาฟังว่าเขาเคยมีเขาเคยตีคดีที่ไทยแล้วภายใน5ปีไม่สามารถออกจากราชอาณาจักรไทยได้แล้วก็เขาเคยเล่าให้ฟังว่าเขาเคยฆ่าคนด้วยครับเขาอยู่ที่นี่นานหรือยังคะประมาณผมไม่แน่ใจนะน่าจะปี2ปีได้ครับผมประมาณปี2ปีใช่ครับแต่ผู้ชายน่าจะอยู่นานกว่าครับผมผู้ชายทำธุรกิจอะไรครับผมไม่ทราบครับผู้ชายเป็นชาวไต้หวันเหรอใช่ครับแล้วผู้หญิงอ่ะผู้หญิงเป็นชาวกงต้งครับจีนครับอ๋อ